เรื่องการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระรับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ11ด้านนะฮะตามมาตรา270ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะฮะปี2560เนี่ยเมื่อวานนี้ใช้เวลากว่า7ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ไปเสร็จสักประมาณ4ทุ่มครับแล้วก็มาประชุมต่อในวันนี้นะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะพูดถึงข่าวในวันนี้นะฮะเราจะย้อนไปดูไฮไลท์ของการประชุมครับเมื่อวานกันหน่อยนะฮะเพราะว่าหลายท่านเองก็ได้อภิปรายให้มันเห็นภาพของการปฏิรูปประเทศอย่างชัดเจนเห็นบอกว่าเมื่อวานท่านวันมูฮัมหมัดนอมัธาเนี่ยพูดในประเด็นนี้แล้วก็คือหาพอสมควรด้วยใช้ได้อยู่นะฮะแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยคุณจิรายุฮะครับแม่นะฮะเดี๋ยวไปฟังหน่อยนะครับการเลือกตั้งที่ผ่านมานะนอกจากไม่สุจริตแล้วนะครับยังเป็นการใช้อำนาจของรัฐที่ยังไม่อายชาวบ้านเลยครับผมก็อยู่ในอำนาจรัฐไม่เคยเห็นและตำหนิมากเลยว่าใช้ทำไมกันมากๆขนาดนี้เพื่อเอาชนะอย่างเดียวสารกลางบนบางแห่งในอำเภอหลายๆแห่งได้เอาเงินของพรรคการเมืองบางพรรคไปแจกให้กำนันผู้ใหญ่บ้านบนสถานที่ราชการอย่างโจ่งครึ่มทำได้ยังไงครับเมื่อเราจะปฏิรูปการเลือกตั้งเพื่อปฏิรูปประเทศมันถอยหลังเข้าคลองยิ่งกว่าเข้าคลองเข้าลงทะเลสุดท้ายไปท่านเลขาธิการลองประเมินให้ผมดูสิครับว่ามันปฏิรูปตรงไหนครับประชาธิปไตยของประเทศนี้ถ้าเริ่มด้วยการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตและไม่เที่ยงธรรมแล้วท่านอย่าหวังว่าประชาธิปไตยของเราจะดีขึ้นถ้ามันซื้อเสียงแล้วมันก็ต้องถอนทุนคืนถ้ามันใช้อำนาจแล้วมันก็ต้องทวงคืนเก้าอี้ขออำนาจต่อไปไม่มีการสิ้นสุดเลวร้ายมากครับสำหรับที่ท่านเขียนว่าการเลือกตั้งต้องสุจริตและเที่ยงธรรมเป็นวาระแห่งชาติชาติไหนครับว่าผมไม่เชื่อว่าแผนยุทธศาสตร์อะไร20ปีปฏิรูปประเทศไทยนี่จะเป็นไปได้ที่ผมไม่เชื่อมีเหตุผลเพราะกลุ่มคนที่กำลังทำอยู่นี้5ปีเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าทำไม่ได้ตัวผู้นำที่ทำให้เกิดแผนยุทธศาสตร์นี้แล้วเป็นประธานแผนยุทธศาสตร์ชาติชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นบุคคลที่ไม่เคารพการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยความบริสุทธิ์ใจประวัติศาสตร์ยังไงไม่ต้องบอกรู้จักทุกคนแล้วแล้วเชื่อเลยครับว่าคนอย่างเนี้ยจะมานำการปฏิรูปประชาธิปไตยของประเทศได้แต่ท่านเห็นไหมคะว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันเลวร้ายมากขนาดไหนยันลงสมัครผู้แทนมา6สมัยนะคะแต่สมัยนี้เป็นสมัยที่เลวร้ายมากที่สุดเลยนะคะกับงบประมาณที่ใช้ไปเนี่ยมันเหมือนศูนย์เปล่านะคะที่ฉันบอกว่าเลวร้ายเพราะอะไรมีการซื้อเสียงกันมากซื้อไม่รู้กี่เบอร์ซื้อกันยันสว่างจนประชาชนเนี่ยบอกว่าผู้แทนคุณรับใครก็ได้กี่เบอร์คุณรับไปเลยแต่ก็เลือกรังสิมาเนี่ยถ้าดิฉันไม่หาเสียงแบบนี้ดิฉันก็คงไม่ได้เข้ามาที่สำคัญครับผมบอกเลยครับท่านประธานที่เคารพครับว่าการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะครับรวมไปทั้งแผนการปฏิรูปเนี่ยสังคมไม่เข้าใจครับพี่น้องประชาชนที่ดูอยู่แล้วบอกว่าเอ้ยประเทศหรือบริษัทต้องมียุทธศาสตร์อันนี้ถูกต้องครับแต่ว่าประเทศชาติเนี่ยนะถ้าเกิดท่านจะเดินทางไปจนถึง20ปีข้างหน้าเนี่ยแสดงว่าคนเขียนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยต้องเป็นญาติกับนอสตราดามุสเพราะอะไรครับรู้อนาคตท่านประธานที่เคารพครับ20ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ยุทธศาสตร์ชาติท่านเขียนเนี่ยท่านประธานที่เคารพฝากไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเป็นคนร่างนะครับท่านต้องรีบแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยบัดดลรีบแก้ไขรัฐธรรมนูญในข้อนี้ครับยุทธศาสตร์ชาติท่านตั้งไว้แต่ไม่ได้หมายความว่าท่านล็อกกุญแจแล้วโยนกุญแจทิ้ง
มหาสมุทรแก้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ถูกต้องท่านประธานที่เคารพครับนี่โอ้โหเป็นไงฮะลีลาแต่ละท่านแต่คุณจิรายุนี่ก็นะต้องคนร่างยุทธศาสตร์ชาติรู้จักกับนอร์ซาดามุนเป็นญาติเป็นญาติผมคิดว่าเขาเป็นลูกศิษย์หมอวาลินแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องถึงกับนอร์ซาดามุนหรอกแม่นยำมากแค่นี้ก็แม่นแล้วโอ้โหแม่นะ